ต้องบอกเลยว่าคันนี้รถใหม่มากๆนะคะย่างปี2022กันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าของต่อไปนะคะก็ต้องบอกเลยว่าสบายมากเลยนะคะ 25,000 โลไม่น้อยมากๆนะคะดูไม่ผิดนะคะเอาแบบดูกันเต็มๆไปเลยนะคะสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเซลแต้วบอยรถบ้านสาขาชามนั่นเองนะคะอยากได้รถให้นึกถึงเราเลยนะคะบอยรถบ้านนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเต้าจะมีรถสวยมารีวิวนะคะเป็นMitsubishi นะคะ Attard ปี2021นะคะ 1.2 GLS Limited ด้วยนะคะต้องบอกเลยว่าคันนี้รถใหม่มากๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะกระจังหน้าของเขานะคะจะต้องบอกก่อนว่าเป็นสีดำนะคะตัดกับสีแดงนะคะและซึ่งตัวรถของน้องเป็นสีฟ้าต้องบอกว่าสีตัดกันมากๆและน่าใช้มากๆนะคะเป็นสไตล์เก่งเล็กที่น่าใช้มากๆนะคะตัวนี้นะคะแน่นอนเลยดวงตาไฟนะคะของเขาก็จะดีไซน์ออกมาใหม่แล้วนะคะด้วยเขาเป็นโฉมตัวปัจจุบันกันเลยทีเดียวนะคะและที่สำคัญนะคะเราจะมาดูยางกันนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2022กันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าของต่อไปนะคะก็ต้องบอกเลยว่าสบายมากเลยนะคะตัวนี้จะมีไฟเลี้ยวแล้วนะคะที่กระจกนะคะทั้ง2ข้างเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านรอบคันกันนิดนึงนะคะสำหรับคันนี้ก็บอกเลยว่าสีเดิมมากๆรถสวยมากๆนะคะเป็นสีหายากนะคะและนะคะไฟนะคะด้านท้ายของเขาจะดีไซน์นะคะเป็นเหมือนตัวแอลนะคะกับด้านเลยนะคะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเปิดท้ายก็คือใช้รีโมทเหมือนกันนะคะนี่นะคะเราก็สามารถเปิดท้ายได้เลยนะคะรถใหม่มากๆนะคะข้างหลังก็ต้องบอกก่อนเลยว่าสามารถใส่ของได้ค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันบ้างว่าฟังก์ชันด้านในของคันนี้จะดีแค่ไหนนะคะสนับสนุนโดย Car for Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือ2คัดสภาพกว่า 8,000 คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา carforsure.com สำหรับภายในคันนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าน้องเป็นตัวท็อปแล้วนะคะระบบพวงมาลัยก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันแล้วนั่นเองและที่สำคัญนะคะก็จะเป็นระบบนะคะก็คือเป็นปุ่มสตาร์ทนั่นเองนะคะแล้วก็ช่องแอร์ของเขาก็ยังจะเป็นสไตล์เดิมอยู่เลยนะคะและที่สำคัญตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าตัวควบคุมความเร็วนะคะแล้วก็สำหรับระบบความปลอดภัยของคันนี้นะคะก็จะมีนะคะระบบกันลื่นนะคะแล้วก็จะมีระบบแจ้งเตือนนะคะก่อนช่วงหน้านะคะเกิดอุบัติเหตุนะคะก่อนการชนนะคะจะมีการแจ้งเตือนเลยต้องบอกเลยว่าครบคันมากๆเลยนะคะแล้วก็หน้าจอก็จะเป็นทัชสกรีนแล้วเรียบร้อยนะคะระบบช่องแอร์นะคะก็จะมีตรงนี้อีกคู่หนึ่งนะคะแล้วก็จะเป็นระบบแอร์แบ็คคู่นะคะหรือถุงลมนิรภัยคู่นั่นเองนะคะสำหรับคันนี้มาอยู่ที่20,000 โลเท่านั้นนะคะ 25,000 โลไม่น้อยมากๆนะคะดูไม่ผิดนะคะเอาแบบดูกันเต็มๆไปเลยนะคะและที่สำคัญนะคะระบบนะคะเป็นเกียร์ออโต้แล้วนะคะนี่มีที่พักแขนให้ด้วยนะคะก็คือสะดวกสบายมากๆเลยนะคะเบาะหนังนะคะตัดด้วยสีเทานะคะต้องบอกว่าข้างในคันนี้กลิ่นสะอาดมากๆต้องบอกลูกค้าว่ามันเป็นกลิ่นสะอาดนะคะน่าใช้มากๆนะคะเพราะฉะนั้นใครนะคะที่อยากได้รถสไตล์ที่แบบว่าจอดอยู่ในโชว์รูมเลยนะคะแต่มาซื้อในราคาที่เบาๆก็มาจัดคันนี้ไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปบอกกันเลยว่าราคาคันนี้จะตั้งขายอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะสำหรับนะคะ Mitsubishi Attard คันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าราคาตั้งขายอยู่ที่ 429,000 บาทนะคะค่าเงินของน้องอยู่ที่ 7,000 กว่าบาทเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นใครนะคะที่ถูกโฉลกกับสีนี้นะคะหรือว่าชอบรถสีนี้อยู่ก็รีบมาจัดเลยเพราะจะต้องบอกอย่างนี้ว่ามีอยู่แค่คันเดียวกันเลยทีเดียวนะคะบอกเลยว่ารถสวยมากทุกอย่างใหม่หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นยางนะคะหรือว่าใหม่ก็น้อยมากๆเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะได้รถคันนี้นะคะสามารถติดต่อเข้ามาที่เพจบอยรถบ้านหรือเบอร์โทรของแต้วด้านล่างได้เลยนะคะและอย่าลืมติดตามเพจบอยรถบ้านของเราและ YouTube ของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องมารีวิวเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ